มาแล้วลูกจ๋ารถยนต์ไฟฟ้าประตูปีกนกที่หนูอยากได้มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวานี่คือ Hightech HT นะเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับแบรนด์ใหม่นะครับภายใต้ GAC Ion นั่นเองนะชื่อแบรนด์เขาก็เปลี่ยนใหม่นะจากตอนแรกที่เอาไปโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โชว์2024นะครับชื่อแบรนด์ว่า Hyper แต่ครั้งนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็น Hightech นะครับก็มีความพิเศษมากขึ้นนะเขาบอกว่าตัวไฮข้างหน้าเนี่ยก็คือความเป็นไฮเปอร์เหมือนเดิมนะในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์สมรรถนะต่างๆนะครับแต่คำว่าเทคที่ใส่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากขึ้นแล้วก็แน่นอนในเรื่องของจุดเด่นเขาก็คือการได้มาของรถยนต์ไฟฟ้าประตูปีกนกส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับมีทดลองขับด้วยสั้นๆเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันครับมาแล้วลูกชุดโกโก้จากที่ฟังบีฟข้อมูลมาทั้งหมดก็ต้องบอกว่า Hightech HT เนี่ยเขามีความพิเศษในเรื่องของภายในห้องโดยสารนะซึ่งทาง Hightech เองเนี่ยเขาบอกว่าภายในห้องโดยสารของเจ้า HT เนี่ยมีความหรูหราพรีเมียมระดับ First Class นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในสเตชันแรกกันแล้วนะเขาจะให้ทดสอบนั่งด้านในภายในห้องโดยสารนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปทดลองนั่งกันดูนะครับว่าระบบต่างๆฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ใช้งานเป็นอย่างไรนั่งสบายขนาดไหนไปครับอ๋อมีในเรื่องของกลิ่นด้วยครับใช่ครับเนี่ยครับให้เราเลือกอ๋อเลือกดูใบไม้ผลิเงาดอกไม้คลื่นข้าวสาลีคือกลิ่นมันออกจากตรงไหนพี่กลิ่นจากออกจากแอร์เลยครับอ๋อกลิ่นมันมีช่องสำหรับเติมมีกลิ่นใช่ไหมก็คือจะมีกลิ่นออกมาจากแอร์เลยนะเพื่อนๆเป็นไงล้ำไหมได้ว่าเราต้องการแบบเข้มข้นไหมหรือว่าจริงๆมีเข้มข้นมีกลางมีจืดด้วยคือจะให้มันเข้มๆมาเราไม่อยากได้เลยเราก็กดปิดไปเลยแล้วก็เบาะนวดก็คือตรงนี้เลยก็คือที่หน้าจอเนี่ยเข้ามาปั๊บก็มาที่ห้องโดยสารอัจฉริยะก็คือทุกอย่างในเบาะได้เลยครับอ๋อกดที่รูปเบาะทุกอย่างก็จะขึ้นมาเนี่ยเบาะนวดผ่อนคลายแผ่นหลังผ่อนคลายแล้วก็ตัวรอบเอวแล้วก็ด้านบนก็คือเป็นเนี่ยนี่ตำแหน่งก็คือบ่าไหล่ของเรานะครับอันนี้ก็มาปรับได้เลยนะเพื่อนเบาะนวดทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับก็ปิดคลิปเท่านี้เลยนะครับผมเข้าโหมดนอนแล้วนะครับนี่เป็นไงมีเสียงอันนี้ผมเลือกไว้นี่ป่าเขาลำเนาไพแล้วก็เบาะก็ยังนวดอยู่ด้วยลำโพง W Atmos 22ตำแหน่งแล้วมันก็สามารถปรับแต่ละตำแหน่งได้ใช่ไหมจะฟังของฝั่งเราก็ได้อันนี้คือมันปล่อยกระจายตรงกลางใช่ไหมแล้วถ้าอยากจะฟังแค่ฝั่งของผมก็อย่างนี้ก็ได้ก็จะประมาณนี้เพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันที่เป็นไฮไลท์ของอันนี้ก็คือเบาะหลังที่มันปรับเอนได้143องศาเดี๋ยวไปนั่งให้ดูเพื่อนๆปรับแล้วเป็นไงนี่เบาะปรับเอน143องศาเพื่อนๆดูเอาแล้วกันอยู่ในท่านี้เลยนี่อู้สบายจัดสบายจัดเลยนี่พนักวางแขนแล้วก็ที่นั่งนี่เป็นไงเหมือนนั่งอยู่ในชั้นเฟิร์สคลาสโต๊ะส่วนตัวนั่งทำงานพิมพ์งานได้เอาเอนกลับมาให้ดูก่อนนี่องศาถ้าแบบไม่เอนนี่องศานั่งปกติตอนนี้เราก็มาลองทดสอบกันนะครับแต่ออกตัวก่อนเลยนะว่าขับสั้นๆเพราะว่าจริงๆเราขับอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดราคานะทะเบียนยังเป็น QC อยู่ครับเพื่อนๆนี่ก็อยู่ใน Hightech HT นะครับรุ่นที่ขายไทยเนี่ยสเปคยืนยันออกมาแล้วนะครับจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับ340แรงม้าแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้า Hightech HT คันนี้นะครับก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไฟครับเพราะว่าเจ้า Hightech HT คันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่ความจุขนาด83กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็เป็นแบตแบบ800โวลต์ด้วยซึ่งรองรับกับการชาร์จไฟแบบ DC ได้สูงถึง280กิโลวัตต์นะครับชาร์จจาก 10% จนถึง 70% เนี่ยใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะแล้วก็15นาทีที่ชาร์จไปแบบฟาสต์ชาร์จเนี่ยสามารถขับได้ไกลถึง372กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระยะทางการขับโดยรวมแบตเตอรี่เต็ม 100% เนี่ยเจ้า Hightech HT คันนี้เนี่ยสามารถขับได้ไกล
620กิโลเมตรต่อการชาร์จอันนี้เป็นมาตรฐาน NEDC แต่ว่าผมเชื่อว่าขับจริงๆอ่ะยังไงก็ได้เกิน500กิโลเมตรต่อการชาร์จอยู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดความไฮเทคของเจ้า Hightech ST คันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของสมรรถนะอย่างที่ได้บอกไปว่าคันนี้เป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลัง340แรงม้านะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยทำได้ใน 5.8 วินาทีเห็นตัวรถใหญ่ๆแบบนี้นะครับไซส์แบบ C plus เลยนะ C segment แบบแต่ว่าใหญ่กว่าด้วยนะครับฐานล้อเนี่ยใหญ่กว่า Toyota Fortuner ยาวกว่า Toyota Fortuner ด้วยซ้ำไปนะครับแต่อัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ใน 5.8 วินาทีแล้วก็ top speed ความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือสเปคที่ยืนยันนะครับขายไทยคือสเปคนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้เรามาลองทดสอบกันเลยดีกว่านะเวลามีน้อยเพื่อนๆระยะทางค่อนข้างสั้นนะครับก็นี่ฟีลลิ่งสัมผัสแรกนะพวงมาลัยเอาน้ำหนักพวงมาลัยก่อนเพราะว่าได้จับมาสักพักนึงแล้วอันนี้เราขับอยู่ในโหมดสปอร์ตนะครับ วิธีการปรับโหมดเข้าที่ตัวรูปรถตรงนี้นะเพื่อนๆรูปรถแล้วก็นี่เลยนะนี่การใช้พลังงานการขับขี่นะครับนี่มีโหมดการขับขี่เห็นไหมมีสบายออกกำลังกายคือสปอร์ตเพื่อนๆแล้วก็คาแรคเตอร์แล้วก็ประหยัดก็คืออีโคคาแรคเตอร์ก็คือน่าจะเป็นเหมือนอินดิวิดวลตั้งค่าเองนะครับก็จะมีในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยอะไรต่างๆก็ปรับได้ซึ่งอันเนี้ยเราขับอยู่ในโหมดออกกำลังกายหรือว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยถามผมนะน้ำหนักกำลังดีนะปกติแล้วรถจีนเนี่ยน้ำหนักจะเบาต่อให้เปิดเป็นโหมดสปอร์ตแล้วก็ยังเบาวงเวงนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับนี่ระยะฟรีก็มีน้อยน้ำหนักพวงมาลัยโอเคนะสำหรับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีเรื่องการเจนไฟโฟไฟต่างๆนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยถอนเท้าออกจากคันเร่งมันก็จะเจนไฟกลับมาแล้วอันนี้ก็ทำให้เห็นเลยว่าการขับเคลื่อนเนี่ยมันใช้มอเตอร์ขับหลังเพื่อนๆเหยียบดูนะครับรองจังหวะเร่งฟึบโอ้ถือว่าขึ้นไวนะแล้วก็ไม่กระชากนะครับคือปกติแล้วเนี่ย 5.8 วิก็ต้องรู้สึกถึงแรง G เหมือนกันนะแต่เมื่อกี้มันขึ้นนุ่มๆขึ้นแบบผู้ดีหน่อยมีความสุขุมมีความเป็นแบบรถแบบผู้ใหญ่ใช้หน่อยนะครับมีในเรื่องของตัวเลนคีฟนะควบคุมรถให้อยู่กลางเลนด้วยนะมันก็ทำงานเมื่อกี้ออกนอกเลนไปนิดนึงเหยียบเส้นนะครับตัวรถก็ดึงกลับให้เราเนี่ยดึงกลับให้เราเข้าโค้งให้นิดนึงนะครับซึ่งระบบความปลอดภัยก็เป็น ADAS Level 2ก็เป็นกึ่งขับขี่อัตโนมัติอยู่แล้วก็ช่วงล่างอะคอสะพานรอยต่อถนนแหมเสียดายนะมันขับสั้นๆนิดนึงเอาจริงก็ทรงนี้นะครับก็มานุ่มสบายแหละเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ได้ขับเร็วขับซิ่งไม่ได้มีเข้าโค้งอาจจะบอกอะไรมากไม่ได้นะแต่ว่าเนี่ยนั่งเฉยๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบมันไม่ตึงตั้งมันไม่แบบกระเด้งกระดอนเข้ามาในห้องโดยสารนะครับก็เซตอัพมานั่งสบายสไตล์แบบรถ SUV ครอบครัวอันนี้คอสะพานเนี่ยเอาสักทีดิอ่ะเนี่ยเห็นไหมดูมันเก็บอาการเอาลงดิปึ๊บมีปึ๊บมีรีบาวคืนมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้กระเด้งกระดอนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ขับไกลๆหรือขับใช้งานในเมืองอะไรต่างๆเนี่ยสบายแต่อาจจะไม่ใช่ฟิลซิ่งฟิลสปอร์ตเฟิร์มจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับก็โดยสั้นๆที่ได้สัมผัสนะก็จะบอกว่าคาแรคเตอร์คันเร่งเนี่ยผู้ดีสุขุมแล้วก็ช่วงล่างนุ่มสบายนะครับระบบความปลอดภัยเมื่อกี้ก็มีแอบดึงพวงมาลัยคืนนะทั้งๆที่ก็ไม่ได้เปิด Adaptive Cruise ไม่ได้ทำอะไรนะก็ต้องบอกว่าโอเคนะมันจับเส้นแบ่งเลนถนนอะไรให้เราค่อนข้างไวนะครับก็เป็น ADAS Level 2ก็เป็นกึ่งขับขี่อัตโนมัตินะครับก็ถ้าเปิด Adaptive Cruise นะครับก็ทำงานร่วมกับ Lane Keep อยู่แล้วนะก็สามารถแค่เอามือแตะๆพวงมาลัยอย่างเดียวก็ได้เพราะว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยก็ได้ยัน Stop and Go ด้วยตัวรถเนี่ยเขามีในเรื่องของการเปิดประตูทุกบานได้ด้วยนะกดทุกอย่างที่หน้าจอคือหน้าจอตรงนี้อันไหนก็มีเวลาอยู่กับตัวรถและเดี๋ยวพาดูนิดนึงแล้วกันนะอันนี้หน้าจอหลักนะครับแล้วก็เข้าไปการทำงานต่างๆของตัวรถเนี่ยเข้ามาที่รูปรถนะครับเนี่ยตรงนี้ทุกอย่างเลยการควบคุมเปิดปิดนะครับประตูปีกนกเนี่ยจะเปิดทั้งหมดจะปิดจะเปิดอะไรต่างๆเปิดด้านคนขับเปิดฝั่งคนนั่งเปิดฝาช่องชาร์จเปิดฝาท้าย
ทุกอย่างปรับตรงนี้หมดเลยแล้วก็สามารถกดปุ่มเดียวเนี่ยก็จะเปิดประตูรถทุกบานเลยรวมถึงประตูปีกนกด้วยนะก็จะเปิดด้วยหรือว่าจะให้ปิดก็ทำได้นะครับระบบไฟส่องสว่างนะครับอันนี้ไฟสูงไฟต่ำไฟสูงอัจฉริยะอันนี้ก็คือเปิดตั้งค่าได้ทั้งหมดเลยนะไฟโดยรอบก็คือแอมเบียนไลท์นะครับการแสดงแสงก็คือเวลาเราเดินเข้ามาที่ใกล้ๆรถเนี่ยมันก็จะมีการเนี่ยจะให้มันแบบเปิดไฟหน้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ทำได้นะครับประตูปีกนกขยับตามจังหวะดนตรีนี่ทำได้หมดเลยนะห้องโดยสารอัจฉริยะเมื่อกี้เล่นให้ดูแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของกลิ่นภายในรถมีเบาะนวดเมื่อกี้ลองแล้วมี5โหมดการระบายอากาศก็คือเปิดแอร์ที่เบาะนั่งนะครับเย็นตูดนะครับแล้วก็กระจกนะครับปรับนี่กระจกต้องมาปรับตรงนี้นะผมลืมสังเกตเนี่ยไม่มีที่ปรับกระจกต้องมาปรับที่หน้าจอตรงนี้นะครับตำแหน่งเบาะนะครับโหมดการขับขี่นะครับอยู่ในเลนอันนี้คือระบบความปลอดภัยทั้งหมดโหมดการขับขี่การชาร์จไฟพลังขับเคลื่อนแชสซีออโต้เบรกโฮทางลาดชันอุปกรณ์เสริมล็อกความเร็วปลดล็อกอัตโนมัติพวกทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็ได้เล่นคันนี้แล้วประตูปีกนกเดี๋ยวลองเปิดทั้งหมดสิมันจะเป็นยังไงลองดูนะครับโอ้เปิดหมดเลยเป็นไงอลังการงานสร้างแล้วก็อีกหนึ่งสเตชันครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะก็คือในเรื่องของประตูปีกนกนะครับหลายคนอยากรู้ว่ามันทำงานอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อจำกัดมีอะไรบ้างนะครับเพราะต้องบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นแบบแมสโปรดักชันที่เราจะได้ใช้ประตูแบบกาวิงแบบนี้นะครับหลายคนก็เป็นกังวลมากๆเรื่องของอายุการใช้งานความทนทานข้อจำกัดเปิดได้แบบไหนจอดข้างๆจอดขนานกันแล้วมันจะเปิดได้ไหมหรืออย่างไรนะครับแน่นอนในเรื่องของการเปิดเมื่อกี้เราไปทดสอบขับมาแล้วก็เปิดให้ดูแล้วนะครับก็มีปุ่มกดนะครับมีทั้งหมดเปิดได้5รูปแบบนะเปิดจากรีโมทเปิดจากแอปพลิเคชันเปิดจากปุ่มกดเปิดจากฉุกเฉินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงให้มันเปิดประตูก็ได้ด้วยนะเปิดได้5รูปแบบเลยแล้วก็ไฮไลท์เลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้แหละนะครับเขาจะมีในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยเขาติดไว้ด้านข้างเนี่ยเซ็นเซอร์เรดาร์เนี่ย1 2 3 4เห็นไหมมันจะมีเซ็นเซอร์5นี่เห็นไหมมันจะมีเซ็นเซอร์หมดเลยแล้วก็อยู่ด้านบนอีกนะครับ6 7เนี่ยเสา C เกือบเสา A นะครับเท่ากับว่าด้านข้างอย่างเดียวเนี่ยมีเซ็นเซอร์12จุด2ฝั่งนะครับด้านหน้าของตัวรถมี4จุดด้านหลังอีก4จุดเท่ากับรอบคันเนี่ยมันมีแบบเซ็นเซอร์20จุดเลยแต่ประตูอย่างเดียวเนี่ยกดไป12จุดแล้วเพื่อให้เปิดแล้วมันไม่กางออกเพราะว่ามันมีคนยืนอยู่นะครับนี่ประตูปีกนกจะไม่กางออกแต่ถ้าถอยออกมาอยู่ในระยะปลอดภัยนะครับประตูมันก็จะทำงานต่อยกขึ้นไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยแล้วถามว่าแล้วข้อจำกัดมันอ่ะคืออะไรนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของระยะการกางออกของประตูด้านท้ายนะครับตรงเนี้ยเพื่อนๆต้องมีพื้นที่เนี่ย340มิลลิเมตรหรือว่า34เซนก็ประมาณไม้บรรทัดหนึ่งฟุตหนึ่งแล้วก็กระเถิบไปอีก4เซนนะครับในการจอดช่องจอดต่างๆแต่ถ้าเป็นช่องจอดที่ได้มาตรฐานเนี่ยช่องจอด 2.4 เมตรแล้วก็จอดมีเส้นปกติอันเนี้ยสามารถเปิดได้ปกตินะครับเพราะว่าตอนที่กางออกมาน้องเขากางไม่สุดแล้วเขาก็ยกขึ้นไปแบบนี้แล้วค่อยไปบานอยู่ข้างบนมันก็เลยใช้พื้นที่ความกว้างไม่เยอะนะครับแต่ในเรื่องของความสูงอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงนะครับเพื่อนๆต้องเข้าอาคารจอดรถหรือว่าตึกหรือว่าพื้นที่การจอดความสูงเนี่ยต้องสูงมากกว่าระดับ2เมตรนะครับประตูมันถึงจะกางออกไปได้นะครับแล้วก็ความสูงในการกางสูงสุดเนี่ยจุดที่สูงที่สุดของตัวประตูเนี่ยถึงพื้นเนี่ย 2.3 เมตรนะครับความสูงของเขาแต่ถ้า2เมตรเนี่ยกางได้แล้วนะครับก็คือเข้าออกได้แล้วแต่ว่าผมก็เชื่อว่าด้วยรถยุคนี้สมัยนี้นะครับความสูงก็ใกล้เคียง2เมตรหมดแล้วนะครับพื้นที่อาคารตัวจอดยังไงมันก็สูงกว่า2เมตรอยู่แล้วก็น่าจะจอดได้ทุกพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อจำกัดก็เราก็แจ้งไปให้ทราบเลยเพื่อนๆก็ไปดูแล้วกันถ้าอยากได้ประตูปีกนกนะครับมันก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้มาดูนี่ฝั่งนี้ทุกคนเล่นฝั่งนู้นยังไงก็เปิดได้ฝั่งนี้เนี่ยดูพื้นที่การจอดเพื่อนๆอันนี้ก็คือมาตรฐานเลยนะเวลาไปจอดที่ห้างอ่ะปกติที่ห้างมันก็จะมีรถเข็นนะครับที่มันสามารถเข้ามาได้เพื่อจัดของจัดเก็บสัมภาระใช่ไหมอันนี้จำลองแบบนั้นเลยเนี่ยพื้นที่ความกว้างเนี่ยประมาณป
ประมาณช่วงไหล่กว้างออกไปหน่อยนึงนะครับดูนะว่าจะเปิดได้ไหมนะครับอันนี้ถ้าเปิดชนก็ไม่น่าจะถลอกนะครับเพราะว่ามันเป็นไวนิลลองดูนะผมก็ไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่านะดูความเนี่ยมันยกขึ้นมาเนี่ยมันยกมาแค่นี้เองเพื่อนๆแต่จังหวะกลางออกมาแล้วอุ้ยยังเหลือนี่ไงเหลือเป็นคืบเลยเหลือเพื่อนๆเนี่ยมันจอดได้เห็นไหมเนี่ยอยู่ในพื้นที่แคบๆไม่ได้กว้างนะเพื่อนๆตรงเนี้ยเหมือนกับจอดอยู่ในซองปกติเลยและอันนี้คือกำแพงบ้านก็ได้หรือจะเป็นรถที่จอดอยู่ข้างก็ได้เนี่ยนะเปิดได้เข้าได้ปกติเลยเนี่ยเข้าได้เดี๋ยวดูตอนปิดเดี๋ยวดูช่วงระยะแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอ่ะปิดนะฟึบลงมาเนี่ยจังหวะกลางใช้ไม่เยอะมันยกขึ้นไปแล้วมาถึงกลางออกไปเยอะก็จะประมาณนี้นะแล้วเรื่องอายุการใช้งานล่ะมันจะยาวนานไหมมันจะเป็นยังไงมันจะเปิดไปใช้ไป5ปี10ปีแล้วมันจะเปิดไม่ออกหรือมันเปิดออกแล้วมันปิดไม่ได้หรือเปล่านะครับต้องบอกว่าทาง Hightech เนี่ยเขาได้ทำการทดสอบพัฒนาวิจัยมานานมากๆนะเขาทดสอบเป็น 50,000 ครั้งนะครับในการเปิดปิดประตูเนี่ยเปิดปิดอยู่นั่นน่ะ 50,000 ครั้งแล้วก็ทดสอบทั้งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับติดลบนะเยือกแข็งเลยว่ามันจะเปิดออกไหมแล้วก็อุณหภูมิร้อนสุด80องศาเนี่ยเขาก็ทดสอบมาหมดแล้วนะครับก็ได้เป็นค่าเฉลี่ยมานะครับค่าเฉลี่ยปกติของคนใช้รถเนี่ยก็อาจจะเปิดประตูหลังอยู่ที่วันละ8ครั้งนะครับถ้าคุณเปิดประตูปีกนกเนี่ยเฉลี่ยวันละ8ครั้งนะครับ1ปีเนี่ย365วันเปิดวันละ8ครั้งเนี่ยคุณจะสามารถใช้ประตูปีกนกกาวิงตัวเนี้ยได้ถึง17ปีและนี่คือรายละเอียดภาพรวมของ Hightech HT ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการ sneak preview แล้วก็ทดลองขับแบบสั้นๆพอหอมปากหอมคอนะแต่ก็ได้สัมผัสในเรื่องของเทคโนโลยีนะความล้ำสมัยก็ตามชื่อแบรนด์เขาเลยนะ Hightech นะครับแล้วก็รุ่นแรกที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยก็คือ SUV พลังงานไฟฟ้าคันนี้เลย HT นะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกันในเซกเมนต์นี้คู่แข่งเขานะครับแน่นอน Tesla Model Y เจอเต็มๆแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์ที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้2วันนะครับกับ Avatar 11นะครับต้องบอกว่าถ้าเทียบกันเฉพาะในเรื่องของความไฮเทคล้ำสมัยนะครับ Hightech HT คันนี้ดูจะโดดเด่นกว่าแต่ในเรื่องของดีไซน์หรือแรงต่างอันนี้ผมไม่พูดถึงนะแล้วแต่รสนิยมแต่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยความอัจฉริยะในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็ยังมองว่า Tesla เนี่ยยังได้เปรียบอยู่ยังมีในเรื่องของขับอัตโนมัติไปให้เลยซึ่งทั้ง Hightech เองทั้ง Avatar 11เองเนี่ยเขายังไม่ได้ถึงกับขั้นขับขี่อัตโนมัติให้เลยแต่เขาได้ในเรื่องของฟีเจอร์ที่ให้มา